โอ้เดี๋ยวอาจารย์สปาเรามานั่งกินนะคะตอนนี้ยังทำใจไม่ได้คุณจะกินอะไรทุเรียนหรือว่าอย่างไรฉลองบ้านดีค่ะได้เวลาทานอาหารแล้วนะคะเลิกงานมาค่ะเมื่อตะกี้นี่ทานคิดว่าทานอาหารไม่ได้แต่สุดท้ายก็ทานได้ค่ะมีเรื่องมาเม้ามอยค่ะวันนี้ก็อย่างที่รู้ๆค่ะว่าได้เวลาขายบ้านนะคะหลังจากที่โชว์บ้านไปแล้ววันอาทิตย์กับวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันตัดสินที่ว่าใครสนใจก็มาซื้อมาประมูลค่ะค่ะหลังจากที่เราโชว์บ้านเสร็จแล้วเมื่อวานนะคะวันสุดท้ายก็โชว์ห้าโมงสี่โมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งเอ้ยถึงห้าโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงในการโชว์วันนี้ก็จะมาตัดสินค่ะว่าใครสนใจก็มาประมูลได้อะไรประมาณนี้พระเอิญค่ะวันนี้เพชรไม่ได้โทรศัพท์ไปที่ทำงานค่ะเพราะสามีจะใช้โทรศัพท์เพชรในการเซ็นเอกสารเกี่ยวกับกู้เงินซื้อบ้านหลังใหม่แล้วก็โน่นนี่นั่นสามีก็เลยบอกว่าทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้เขานะเพราะว่าเขาจะใช้เพชรก็เลยตัดสินใจทิ้งโทรศัพท์ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปที่ทำงานค่ะก็พอไปถึงที่ทำงานก็แบบว่าสบายสบายพานักเรียนไปเที่ยวป่าไปเดินรอบสระเป็ดแล้วก็เล่นกันค่ะเล่นในสนามเด็กเล่นเพชรก็ยังติดต่อแฟนไม่ได้นะคะเพราะว่าโทรศัพท์เพชรไม่มีจนมาถึงเตรียมงานเพชรก็เลยใช้โทรศัพท์เก่าค่ะที่ไม่ได้ใช้ซิมติดต่อกับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะประมาณบ่ายโมงครึ่งเกือบบ่ายสองเพชรส่งข้อความถามสามีว่าขายบ้านได้หรือยังสามีก็ตอบว่ายังแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรนะคะบอกได้แค่ว่ายังในระหว่างนั้นค่ะเครียดมากเลยในสมองเราก็แฟนตาซีหรือว่าสร้างทุกอย่างขึ้นมาในหัวแบบอู้จะขายไม่ได้ตอนนี้เรามีบ้านสองหลังบ้านหลังใหม่จะทำยังไงบ้านหลังเก่าถ้าเรายกเลิกบ้านหลังโน้นใช่ไหมคะเราก็แค่เสียค่าปรับแต่ไม่รู้กี่แสนก็ไม่รู้นะคะกี่แสนคนไม่เกี่ยวกับบาทนะคะพูดถึงเงินคนนะคะคิดจินตนาการโอ้สก๊อตหรือว่าเราต้องอยู่บ้านนี้ต่อไปแล้วก็เปิดโชว์บ้านโน่นนี่นั่นคือไม่ได้ถามรายละเอียดสามีเลยค่ะจินตนาการโน่นนี่นั่นจนเลิกงานบ่ายสามเดินมาแบบมาจากที่ทำงานแบบเครียดคิดว่าทานข้าวไม่ได้ดูหน้าค่ะหน้าเป็นกระจายแบบคือเครียดสุดๆในระหว่างที่เดินมาเราก็ยังไม่หยุดจินตนาการนะคะที่ทำงานเรายังดูแลเด็กโน่นนี้นั่นและไม่ได้คิดมากอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าในที่เราเลิกงานมาแล้วสมองเราก็จะว่างเดินมาแล้วคิดร้ายอย่างโน่นนี้นั่นกลัวสารพัดความกลัวก็มาความกลัวก็มากลัวขายบ้านหลังนี้ไม่ได้กลัวต้องยังไงอ่ะแม้แต่คิดว่าให้แม่ย่าตัวเองขายบ้านหลังนั้นแล้วก็ย้ายมาหลังนี้ส่วนเราก็เอาตังค์นั้นน่ะไปซื้อบ้านหลังใหม่คิดไปสารพัดอ่ะมันเป็นความคิดน่ากลัวจริงๆคิดไปหมด
คิดแม้กระทั่งว่าขายบ้านหลังนี้แล้วไปซื้ออพาร์ตเมนต์โน่นนี่นั่นแล้วก็เดาไปว่าเออสามีลูกต้องผิดหวังเพราะว่าใจเราอยากไปอยู่บ้านใหม่เต็มทีส่วนประสาทนะคะมันก็จะสร้างให้เราแบบว่ามีแต่สิ่งร้ายๆไม่คิดสิ่งดีอะไรประมาณนั้นก็ทำให้เราเครียดเหมือนคนอกหักไหมคะยิ่งไปบ้านน้องวิไลกายยิ่งไปเห็นเขาเล่าเรื่องอกหักจิตใจเรายิ่งความคิดลบมันก็ลบลงอยู่แล้วยิ่งดำลงไปอีกค่ะทำให้แทบไม่มีแรงเดินเลยไม่มีความคิดว่าเอ้ยจะทำอะไรวันนี้จะไปยิมโน่นนี่นั่นแหละที่ตั้งไว้ไม่ไปดีกว่าจะนอนโซมในห้องนอนอะไรประมาณเพื่อนถูกเพื่อนขนาดว่าพอเข้ามาในบ้านใช่ไหมลูกชายบอกว่าขายบ้านได้แล้วเพชรก็ยังว่าล้อเล่นหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยพอเข้ามาในบ้านใช่ไหมนาฬิกาของเพชรมันก็จะมีข้อความมาเพราะว่าเราใช้ Wi-Fi โดนมาดึง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 เพราะว่ามันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อก็อ่านข้อความเออว่ะลูกชายไม่ได้หลอกไม่ได้โกหกดังนั้นเลยโล่งใจค่ะว่าขายบ้านได้แล้วบ้านก็ขายได้ในราคาที่เกินเป้าค่ะจากตั้งไว้ 8.5 ก็ขายได้ 9.6 ก็คือเกินเป้าเยอะมากจนแบบหอตกใจอะไรประมาณนี้แม้แต่หลังใกล้ๆกันนะคะเขาขายไป2ล้าน2เดือนกว่าขายไปประมาณ8.5 ล้านเราคิดว่าเราจะได้ราคานั้นบ้านหลังนี้แต่ว่าเกินเป้าค่ะทำไมโอ้โหดีใจมากสามีก็พักผ่อนนอนสบายไปแบบในช่วงนั้นขนาดเพชรเครียดขนาดนี้สามีเพชรป่วยด้วยป่วยมาตลอดกันในการทำบ้านซ่อมแซมบ้านหลังจากแม้จะผ่านโควิดมาป่านนี้อาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะเพชรคิดว่าของเขาน่าจะหนักกว่าขายบ้านได้แล้วเพชรก็ว่าไปฉลองกันที่ร้านอาหารสามีก็บอกโอ้ไปไม่ได้ปวดหัวร่างกายเขาแย่อาจจะเป็นเพราะเครียดเรื่องทำบ้านเพราะแต่ละวันหรือว่าเราทำความสะอาดเราทำทุกซอกทุกมุมเลยครับเลิกงานมาก็เริ่มทำลูกชายลูกสาวก็ต้องช่วยเพื่อนฝูงก็มาช่วยเราทำงานหนักจริงๆเพื่อที่จะขายให้ได้ราคาแล้วเพื่อที่จะขายให้ได้อะไรเงี้ยในที่สุดเราก็สมบังเราก็จะได้พักผ่อนหรือว่าใช้ชีวิตปกติค่ะจากนี้ไปเรื่องที่มีบ้านสองหลังหลังนี้กับหลังที่เพิ่งซื้อเราก็จะผ่อนคลายเราไม่ต้องเครียดอะไรแล้วไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยตอนที่จะโชว์บ้านใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าในช่วงโควิดอย่างพวกเราก็เป็นโควิดลูกกับสามีเป็นโควิดถ้าไม่ปลดล็อกช่วงนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ขายบ้านหรือว่าโชว์บ้านได้ค่ะดังนั้นในช่วงที่จะขายบ้านเพชรเครียดมากไหนจะใบขับขี่ไหนจะเรื่องบ้านแม้แต่เรารู้สึกว่าสามีหงุดหงิดเราก็จะบอกเขาว่าให้ใจเย็นๆเราเองก็เครียดแต่ว่าเราจะไม่ใส่อารมณ์ถ้าสามีเพชรคืองุนงิดเพชรก็จะบอกเออใจเย็นๆนอนนี่นั่นเขาก็เออรู้ตัวใจเย็นแม้แต่เด็กหยอกกันลูกสาวลูกชายหยอกกันอย่างเงี้ยคือสามีก็ยังจะโมโหอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าทั้งร่างกายเขาไม่ปกติคือป่วยแล้วก็เครียดแล้วก็ป่วยต้องทำงาน
มันก็ยังจะทําให้ร่างกายเราแย่อะไรเงี้ยเพราะว่าสามีเพชรก็มีบริษัทเหมือนกันนะทําบริษัทกับตัวเองคือระยะอย่างมันรุมเร้าในเกี่ยวเรื่องงานเรื่องบ้านนอนนี่นั่นร่างกายก็เลยแย่เพชรคิดว่าตัวนี้อาจจะมีส่วนตอนนี้เราขายบ้านได้แล้วเราหายเครียดแล้วหวังว่าคิดว่าในช่วงนี้คือหายเครียดแล้วคิดว่ามันจะดีขึ้นต่อไปเพชรก็จะมาเครียดต่อเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องใบขับขี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ณเวลานี้หลังจากที่เพชรสอบไม่ผ่านเพชรก็ยังไม่ได้ชั่วโมงในการสอบขับใหม่นะคะต้องใช้เวลาอีกแต่เพชรรู้แล้วว่าความเครียดมันช่วยให้เราไม่ดีขึ้นยิ่งให้เรารู้สึกยากดังนั้นเพชรต้องหาวิธีดับเครียดค่ะคิดว่าน่าจะเดินทางไปเที่ยวหรือว่าไปในสักแห่งอะไรเงี้ยแต่ก็มาดูกันค่ะว่าจะไปทางไหนหรือไม่ก็อาจจะเริ่มเก็บของแล้วก็เริ่มไปซื้อของเข้าบ้านใหม่หรือว่าเริ่มเขาเรียกอะไรอ่ะเริ่มที่จะแพ็คของนอนนี้นั่นวางแผนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อ่ะแต่เราก็ไม่รู้แต่จะบอกว่ายกภูเขาออกทั้งอกความเครียดในคำเวลาน่าจะได้2อาทิตย์ได้นะครับมันทำให้ร่างกายแย่มากเป็นตุจิบะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าเครียดค่ะเพราะกับความเครียดมันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆโอเคค่ะเป็นลืมมัวแต่ทานแล้วก็เมามอยเพลินลืมโชว์อาหารค่ะนี่คือข้าวกล่ำนะคะเพชรทานไปน่าจะงวดที่แล้วตัวนี้งวดสุดท้ายแล้วตอนนี้หน้าก็ยังมึนอยู่นะคะเพราะความเครียดนั่นเองแม้แต่รู้ว่าขายได้มันก็ยังเครียดอยู่มันกว่าจะเอาออกอะไรประมาณนี้เพชรก็คงไปยิมเพื่อระบายอีกทีค่ะน้ำพริกค่ะน้ำพริกปลาทูคุณยายให้มาค่ะเพราะว่าบ้านเพชรทำกับข้าวไม่ได้ดังนั้นคุณยายเลยทำน้ำพริกไว้ให้ตอนนี้ทำได้แล้วนะคะโชว์บ้านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่มีแรงทำก็เลยยังทำน้ำพริกปลาทูแล้วก็ไข่เจียวไปก่อนค่ะไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะส้มตำer to som bor her. En dame her bortest. Og de med lite barn. Chalong barn, nå ha. Vi må chalong i kan kjøy barn. Vi skal kjøy tamakong på det la. Men lai hod. Hod med seg til hjelva. Vi må chalong, nå ha. Hva og gå pøy, nå ha. Barn nye røy det. Det er kjøk, nå ha.เค้กทุเรียนเนี่ยมันเป็นจังไรคือเค้กทุเรียนฉันไปตู้แคทมากว่าฉันเลยมันถือมันก็ถือมากโลละ315เนาะโลละ315ราคาถูกนะคะเออร้านนั้นนั่น400มันได้จ่ายเอาถึงตรงนั้นเขาลดทุนเรามานั่งกินนะคะตอนนี้ยังทำใจไม่ได้คุณจะกินอะไรทุเรียนหรือว่าอย่างไรมาเองไม่ได้บอกเลยว่าสูสีมาสีมาสีตัวสูขึ้นมาจะบ้านไม่ได้จะบ้านไม่ได้ชวนนะคะเรามาเองแล้วเปิดประตูเองด้วยนะคะบอกให้ลาบเองกินเองนุ่มค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังคิดสิ่งและขอให้สมปรารถนาเจอกันคลิปหน้ามาดูคลิปหน้าชีวิตการเป็นมาดามการเป็นเมียฝรั่งการเป็นอะไรนะสาวไทยใช้ชีวิตในนอร์เวย์จะเป็นอย่างไรเจ
จอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะเอ้าประตูไม่ได้ล็อกหรอมาม่านึกว่าประตูล็อกได้อติมาให้มาม่าป่ะเฮ้ยไม่ได้ซื้อหรอไม่ใช่นะคะอันโซวะโอ้นี่คือของหวานนะคะมันคือไอติมอาหารเย็นวันนี้สำหรับสามีกับเด็กๆก็คือเบอร์เกอร์คิงกับเบอร์เกอร์คิงอืมอร่อยมากไอติมนมค่ะตอนทำงานแมคโดนัลด์ทานแบบสุดๆเลย